สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นเทอมที่1แล้วนะครับก็เราจะเรียนต่อกันเลยนะครับเราจะเรียนต่อจากชีทที่เราเรียนในตอนซัมเมอร์นะครับก็คือเราจะเรียนเนื้อหาต่อกันเลยนะครับก็คือบทหน้านี้นะครับหน้าที่6นะครับหน้าที่6ตรงนี้เนาะก็เราจะมาเริ่มต้นที่หน้านี้นะครับศึกษากันเลยเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเวลานักเรียนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก่อนที่จะนักเรียนจะอ่าน reading passage นักเรียนก็จะเจอพวกอินโฟกราฟิกอะไรพวกนี้ก่อนอินโฟกราฟิกก็คือเป็นข้อมูลที่ออกแบบมาให้เป็นลักษณะเป็นกราฟิกนะครับแต่เป็นข้อมูลนะครับคือแทนที่จะเขียนเป็นข้อมูลแบบยาวๆไปข้อๆยาวๆก็จะออกเป็นรูปภาพไปอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าอินโฟกราฟิกเนาะซึ่งมันมาจากคำว่านะครับมันมาจากคำว่า information บวกคำว่ากราฟิกเนาะบวกคำว่ากราฟิกนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าเกิดเจอข้อสอบแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปอ่านมันอ่านตรงส่วนหัวก่อนก็ได้ครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรส่วนรายละเอียดที่เหลือเนี่ยนะครับ1 2 3 4อะไรเนี่ยไปจนถึง7เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านคำถามเอาแล้วก็มาเลือกตอบแต่ละอันว่าคำถามต้องการอะไรแล้วก็วิ่งไปหาแต่ละอันเพราะถ้าเกิดเป็นข้อสอบแบบนี้นะครับมันคือการถามมาหาถามหาข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอ่านโจทย์เข้าใจเนี่ยเราจะวิ่งมาหาคําตอบที่มันอยู่ใน7ข้อนี้หรือรายละเอียดตรงนี้รายละเอียดตรงนี้นะครับได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้มาดูก่อนนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยบอกว่า most time consuming things in an average person's lifeในความหมายนี่คือเขาบอกว่า most time consuming things สิ่งนะครับสิ่งที่ consume อย่างที่เรารู้กันว่า consume มาจากคำว่าอะไร consuming มาจากคำว่า consume ซึ่งแปลว่าบริโภคถูกไหมบริโภคเนาะแล้วบริโภคนี่ time consuming แปลรวมกันก็คือหมายความว่าอะไรที่มันกินเวลาเยอะๆครับสิ่งที่กินเวลาเยอะมากที่สุดในช่วงชีวิตเฉลี่ยของคนเราก็หมายถึงสักคนหนึ่งนะฮะ an average person's life ทีนี้มันมีอะไรบ้างก็มีการ sleeping มีอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อน watching TV ตรงนี้นะครับแล้วก็มี eating มี cleaning นะครับแล้วก็มี driving มี internet มี working คราวนี้มาดูคำถามเลยนะครับอย่างที่บอกไปเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดหรอกครับถ้าอ่านทั้งหมดมันเสียเวลาในการทำข้อสอบจริงทำไม่ทันเพราะฉะนั้น1เลยมาดูนะฮะอย่างข้อที่21เขาถามว่า in which of the following activities do people spend time most in their life คำถามนี้หมายความว่าครับอะไรต่อไปนี้กิจกรรมอะไรต่อไปนี้เนี่ยที่คนเราเนี่ยนะใช้เวลานะ spend time most in their life คือใช้เวลาเยอะที่สุดในชีวิตทีนี้เวลาหาคำตอบแบบนี้ครับดูจากช้อยครับก็ไล่มาเนี่ย7อย่างมีอะไรบ้างมี eating มี working มี sleeping มี watching TV ใน4อย่างนี้คืออะไรก็ต้องมาไล่กันว่า eating เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ eating ใช้เวลานะครับ eating ใช้เวลาอยู่ที่ปรับนิดนึงนะฮะจะได้เห็นชัดๆ eating เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่อะไรครับ67นาทีนะครับ working ใช้เวลาอยู่ที่60ใช้เวลาที่40 hours a week นะครับแถมว่าได้หยุดลาพักร้อนหยุดยาวๆอีก2 week ทุกปี sleeping มาดู sleeping ข้างบน sleeping เนี่ยอยู่ที่229,961 hours นะครับก็คืออยู่ที่200,000 กว่าชั่วโมงแล้วก็ watching TV ตรงนี้นะครับ watching TV ตรงนี้ใช้เวลาอยู่ที่ an average person will watch over 9 years worth of TV นะครับใช้เวลานะครับ9ปีในการดูทีวีนะครับก็คือใช้กันคุ้มเลยแหละมีนะครับนะ9ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจำนวนแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้เขาบอกว่า9ปีแต่ถ้าเกิดเรานับคำนวณจริงๆเนี่ย
จำนวนชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่เยอะที่สุดก็คือข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือการ sleeping นั่นเองเพราะนั้นคำตอบก็เลยไปตกอยู่ที่ข้อไหนครับคำตอบก็เลยไปตกอยู่ที่ข้อที่3ใช่ครับถูกต้องคำตอบก็เลยไปตกอยู่ที่ข้อที่3นะครับ sleeping ต่อมาเขาบอกว่า an average person normally gets their annual vacation for approximatelyคนเราโดยปกติเนี่ยนะครับนะจะได้ annual vacation เมื่อกี้เราใช้คำว่า vacation ที่ไหนนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม vacation ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับ 2 weeks of vacation every year เพราะฉะนั้นเขาบอกโดยประมาณนะครับโดยประมาณ approximately ก็คือโดยประมาณนะครับโดยประมาณเพราะนั้นคำตอบอยู่ตรงข้อไหนครับอยู่ตรงไหนก็คือ 2 weeks ตรงนี้นี่เองง่ายๆเลยตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าจริงต้องไวกว่านี้นะเพราะเราไปเจอข้อสอบ GPA 9จะสามารถนี่ไม่ได้เลยนะฮะอันตรายมากเลยจะทำไม่ทันเอานะครับไม่ทำไม่ทันเอาเนาะต่อมานะครับต่อมาข้อต่อมานะครับอะไรต่อไปนี้ครับที่มีความหมายเหมือนคำว่า as up to as up to ตรงไหนแปลมาจากตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ as up to อยู่ตรงนี้ครับ as up to อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ใช่หมึกไม่ออกนะฮะอยู่ตรงนี้ครับ add up to ในความหมายของ add up to นี้มีความหมายว่ารวมทั้งสิ้นครับนะครับรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมทั้งสิ้นตรงกับข้อนี้ครับ amounts to ครับรวมทั้งสิ้นเนาะใช่ว่ารวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น amounts to นะก็เลยตอบข้อนี้ไปเลยชัดเจนนะครับส่วนข้ออื่น reaches for reach เนี่ยมันแปลว่าเอื้อมถึงไปถึงนะครับเอื้อมถึงไปถึงนะครับเอื้อมถึงไปถึงนะครับlooks up to ในที่นี้ก็คือมีความหมายมองขึ้นไปแล้วก็ลงตัวมองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดไปเจอคำนี้เฉยๆคือคำว่า look up เฉยๆเนี่ยมันจะมีความหมายว่าดูศัพท์ดูข้อมูลอะไรในดิกชันนารีดูคำศัพท์ในดิกก็ได้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้กับตัวนี้ได้ look up นะครับส่วน decline on มีความหมายว่าลดลงนะครับหรือปฏิเสธในเรื่องอะไร on บางทีมีความหมายเหมือนคำว่า about เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้ decline on เรื่องอะไรลดลงในเรื่องอะไรนะครับปฏิเสธในเรื่องอะไรก็แล้วแต่บริบทว่ามันจะแปลว่าลดลงหรือแปลว่าปฏิเสธก็ได้นะครับเพราะนั้นแต่คำตอบข้อนี้คือข้อที่2เนาะนี่ต่อมาครับอีกข้อข้อ24ครับถ้าเราเจอคำถามแบบนี้นะครับถ้าเราเจอคำถามแบบนี้นะครับว่าอะไรต่อไปนี้จริง which of the following is true แสดงว่าเราต้องเอาข้อมูล1 2 3 4เนี่ยไปเทียบกับสิ่งที่เราอ่านข้างบนไปเทียบกับสิ่งที่เราอ่านข้างบนว่าแล้วไหนต่อไปนี้จริงไม่จริงยังไงแสดงว่าเราก็ต้องมาไล่อ่านทุกช้อยอะครับแล้วดูว่ามันจริงไม่จริงอย่างสมมติเราดูข้อที่4ก่อนก็ได้ใกล้ๆ an average person spends around the 67 minutes drinking their favorite beverages ก็ต้องดูว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยข้อมูลของข้อ4เนี่ยตรงกับที่เขาพูดไอ้ตัวนี้เขาพูดว่า drinking their favorite beverages ใช่ไหมก็ดูซิ drinking ตรงไม่ตรงจริงไม่จริง drinking ในช้อยส์บอก67ตัวไหน drinking มีคำว่า drinking ไหมโอ้ไม่มีเลยนะเนี่ยมีแต่ eating แล้ว eating บอก67เขาพูดถึง eating แต่ช้อยส์บอกว่าอะไรช้อยส์บอกว่า drinking ไม่มี drinking มีแต่ eating เพราะนั้นข้อนี้ก็ตกไปนะครับไม่เลือกต่อมา an average person spends 12,896 hours cleaning their home เป็นไงฮะพวกคนเรานี่ใช้เวลาประมาณ 12,896 ชั่วโมงในการทำความสะอาดบ้านจริงไม่ดูข้างบนก็ไล่ดูข้างบนจริงหรือเปล่าความสะอาดบ้าน
จริงๆใช้เวลาตรงนี้จริงๆหนึ่งสองแปดเก้าหก hours แต่ดูข้อมูลตรงนี้ครับข้างล่างช้อยเขาบอกว่าอะไรช้อยเขาบอกว่า an average person แต่ดูข้อมูลข้างบนนะฮะข้อมูลตรงนี้ทุกคนดูมันเปรียบเทียบหญิงแล้วก็ชายครับแสดงว่าไอ้ person เนี่ยเขาพูดถึงรวมๆทั้งเพศชายเพศหญิงแต่นี่แยกออกมาครับผู้หญิงใช้เวลา12,000กว่าชั่วโมงผู้ชายใช้เวลาครึ่งหนึ่งของอันนั้นอ่ะครึ่งของอันนั้น of that that ก็คือไอ้เนี่ยมาจาก1 2 8 9 6เนี่ยเพราะนั้นไม่ใช่ average person ละอันนี้มาแยกเพศไป average person มันไม่ได้แยกเพศมันไม่ได้บอกว่าคนเรานะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตกไปต่อมาข้อที่2 average person spends more time surfing the internet than driving ว่าคนเราใช้เวลาเล่นเน็ตมากกว่าขับรถขอขยายความนิดนึงเนาะคนไทยเรียกเล่นเน็ตแต่ฝรั่งเขาใช้เล่นกับเกมเท่านั้นแต่คนไทยเรียกบอกเล่นเน็ตหรือจริงไม่ใช่นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า surf the internet surf the internet นะครับเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลดูเว็บไซต์อะไรต่างๆถ้าเล่นเกมก็ใช้ไปเลยว่า play online games ถ้าพูดว่า play online games นะครับคนไทยจะบอกเกมออนไลน์เพราะคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันอยู่คนละที่นะครับแต่จริงๆแล้วคือ play online game และสำคัญเสมอว่าคนไทยเรียกเล่นเน็ตแต่ฝรั่งเขาใช้คำว่า surf the internet นะครับข้อนี้ใช่ไหมใช่ไหมมาดูข้างบนครับใช้เวลาคนเราใช้เวลาเล่นเน็ตมากกว่าขับรถใช่ไหมคนเราใช้เวลาเล่นมากขับรถใช่ไหมเล่นเน็ตมากกว่าขับรถใช่ไหมเล่นเน็ตเล่นเน็ตเล่นเน็ตอยู่ที่ตัวเลขนี้ขับรถเท่าไหร่ครับโอ้โหขับรถตั้ง 30,000 กว่านี้ 28,000 เองเพราะนั้นข้อ2มั้ยข้อ2 true มั้ยข้อ2ก็ไม่ true ก็ไม่เอาเพราะนั้นเหลือข้อสุดท้ายแล้วแหละไม่เลือกก็ไม่เลือกก็ไม่ใช่แล้วแต่เราดูข้อมูลนิดนึงก็ได้กันว่ามันถูกเพราะอะไร average person spends more than 200,000 hours sleeping in their lifetime ใช้เวลากว่า 200,000 ชั่วโมงในการนอนการนอน 200,000 กว่าชั่วโมงจริงไม่จริงก็มาพิสูจน์ไปอีกทีนึงให้ชัดเจน 200,000 กว่าชั่วโมงในการนอนใช่ครับ 200,000 กว่าชั่วโมงนี่ไงอยู่ตรงนี้เลย 200,000 กว่าชั่วโมงจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อที่1ซัดไปเลยถูกต้องนะครับต่อข้อ1ไปเลยโอเคไหมนี่แหละนะครับก็คือส่วนหนึ่งชีทของเราเนาะโอเคนะครับเอาไว้ใช้ดูประกอบในเนื้อเรียนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับในอีกพาร์ทหนึ่งเนาะ